สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกลับมาพบกับเจ๊กุ้งซอย2อีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊กุ้งจะมาทำน้ำลูกยอค่ะง่ายๆนะคะแต่ประโยชน์เยอะจริงๆเลยค่ะเหมือนเดิมก่อนไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะน้ำลูกยอของเจ๊กุ้งนะคะไปชมกันเลยค่ะวันนี้มาทำน้ำลูกยอแบบง่ายๆกันค่ะแต่ประโยชน์ก็ยังคงเยอะอยู่นะคะบำรุงหัวใจนะคะเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะในน้ำลูกยอนี้ล่ะค่ะอีกทั้งยังลดความดันลดไขมันในเลือดได้นะคะใครทานเป็นประจำนะคะจะรู้สึกผ่อนคลายนอนหลับสบายจริงๆค่ะวันนี้เป็นแบบสูตรกลางๆค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ที่เริ่มหัดดื่มค่ะวันนี้เจ๊กุ้งใช้ลูกยอ2ลูกนะคะล้างให้สะอาดเลยค่ะและฝานบางๆตามภาพนี้นะคะใช้2ลูกก็เพียงพอแล้วค่ะสำหรับผู้ที่เริ่มหัดดื่มใหม่ๆนะคะเติมน้ำลงไปนะคะครึ่งลิตรค่ะเติมน้ำลงหม้อเลยนะคะครึ่งลิตรค่ะจากนั้นนะคะตามด้วยลูกยอที่เราล้างและหั่นนะคะใส่ลงไปในหม้อได้เลยค่ะ2ลูกก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เริ่มหัดดื่มใหม่ๆนะคะเจ๊กุ้งแนะนำสูตรนี้เลยค่ะเราจะใช้เวลาในการต้มครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากที่น้ำเดือดนะคะเราก็จะเบาไฟค่ะต้มครึ่งชั่วโมงนะคะต้มครึ่งชั่วโมงเลยค่ะเราจะได้น้ำลูกยอนะคะบริสุทธิ์ 100% เลยค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มหัดดื่มใหม่ๆนะคะตอนนี้นะคะน้ำของเราเดือดแล้วค่ะลูกยอก็เริ่มสุกแล้วนะคะสังเกตดูได้เลยค่ะสีของเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะต้มครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากที่เขาเดือดนะคะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเราก็จะปิดไฟค่ะปิดไฟแล้วพักไว้ให้เย็นนะคะลองทำทานดูนะคะรับรองว่าดีต่อสุขภาพจริงๆเลยค่ะแถมทานง่ายด้วยค่ะสูตรนี้นะคะหลังจากนั้นเริ่มเลยนะคะนำมากองค่ะเอาแต่น้ำนะคะเนื้อเขาวันนี้เราไม่ใช้ค่ะตามด้วยน้ำผึ้งค่ะใครชอบหวานสามารถปรับเพิ่มได้นะคะใส่น้ำลูกยอลงไปในถ้วยได้เลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน้ำลูกยอแบบง่ายๆนะคะสูตรกลางๆค่ะทานไม่ยากนะคะลองทำทานกันดูค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ